ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยมีหมู่บ้านชนเผ่าตั้งอยู่จำนวนมากมายชนเผ่าส่วนใหญ่หาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวด้วยการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพาะปลูกและเนื่องจากภาครัฐยังคงขาดแคลนทั้งทรัพยากรบุคลากรทำให้ชนเผ่าเข้าถึงบริการด้านการศึกษาและสาธารณสุขอย่างจำกัดเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือมีเด็กพิการเกิดขึ้นทำให้หลายครอบครัวต้องเผชิญกับสภาวะความยากลำบากการทิ้งเด็กพิการเพื่อออกไปเพาะปลูกไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายนักเด็กพิการบางคนถูกตีตราหลายคนถูกซุกซ่อนเพราะครอบครัวรู้สึกอับอายและไม่รู้จะทำอย่างไรบ้างถูกทอดทิ้งจนเสียชีวิตศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการได้ค้นหาเด็กพิการและสอนเด็กให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองเพื่อวันหนึ่งเด็กจะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการได้ทำงานร่วมกับคนพิการกว่า300คนในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยได้รับข้อมูลผ่านผู้ประกาศศาสนาที่ออกไปเยี่ยมเยียนคริสตจักรต่างๆโรงเรียนโรงพยาบาลจากนั้นจึงได้ส่งทีมงานออกไปติดตามหมู่บ้านต่างๆตั้งอยู่อย่างกระจัดกระจายตามภูเขาต้องเดินทางหลายชั่วโมงเพื่อจะไปให้ถึงถนนหนทางมีความยากลำบากและอันตรายสภาพรถจึงต้องมีความพร้อมบางครั้งอาจต้องลงเดินเมื่อเจอทางขาดดินสไลด์เพื่อจะเดินทางไปให้ถึงหมู่บ้านเป้าหมายเมื่อเดินทางถึงบ้านเด็กพิการทีมบำบัดจะร่วมกับเด็กและครอบครัวทำกิจกรรมเพื่อบำบัดฟื้นฟูกระตุ้นพัฒนาการประเมินความก้าวหน้าเนื่องจากสภาพปัญหาการเดินทางที่ไม่สามารถมาเยี่ยมได้บ่อยทีมงานจึงได้ทิ้งการบ้านให้ครอบครัวนำไปใช้กับเด็กพิการต่อไปช่างทำอุปกรณ์จะเป็นผู้ออกแบบวัดตัวให้เหมาะกับสภาพเด็กพิการนอกจากนี้ยังปรับสภาพบ้านและพาหนะขับเคลื่อนให้เหมาะกับคนพิการอีกด้วยในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันการดูแลเด็กพิการโดยไม่ออกไปทำงานในไร่นาเพราะต้องอยู่ดูแลเด็กที่บ้านเป็นเรื่องที่ยากนั่นหมายถึงการขัดแคลนแรงงานของครอบครัวอาหารอาจจะไม่เพียงพอในแต่ละปีนั้นๆเพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวที่มีความต้องการทางศูนย์จึงได้ส่งเสริมอาชีพให้แม่ที่ต้องดูแลเด็กพิการขณะอยู่บ้านเช่นทอผ้าเย็บผ้าและลูกปัดและงานฝีมือต่างๆทางศูนย์จึงได้มอบวัสดุอุปกรณ์ให้นำไปผลิตสินค้าและจัดหาแหล่งตลาดเพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ครอบครัวศูนย์ยังได้จัดการอบรมหลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลสามารถนำไปประกอบอาชีพต่อไปกิจกรรมส่งเสริมอาชีพสามารถทำได้เองขณะอยู่บ้านหรือสามารถนำมาฝึกฝนต่อที่ศูนย์ได้อีกด้วยทางศูนย์ได้จัดบริการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนร่วมให้เด็กพิการทุกประเภทและเมื่อเด็กพร้อมจึงได้ส่งให้ไปเรียนต่อยังโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมต่อไปนอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กที่บกพร่องทางการมองเห็นหรือการได้ยินและกลุ่มคนพิการที่ต้องการฝึกอาชีพอีกด้วยศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการได้ทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและภาคส่วนอื่นๆโดยมีวิสัยทัศน์ให้คนพิการได้รับการยอมรับเข้าใจมีเกียรติในสังคมและดำรงชีวิตได้อย่างอิสระนมค่ะ